ผู้ประกอบการเซรามิกครวญถ้าราคา LPG ขึ้นทนแบกรับภาระไม่ไหวอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีนโยบายที่จะปล่อยลอยตัวราคาก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรม3บาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลา4ไตรมาสรวม12บาทโดยจะขยับขึ้นวันที่19กรกฎาคมนี้เป็น21บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม18บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG นั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิกและกระจกซึ่งมีมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศและอาจจะมีหลายแห่งที่ทนแบกรับภาระไม่ไหวต้องปิดตัวเองลงซึ่งจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างเพราะถ้าโรงงานปิดกิจการนั่นหมายถึงพนักงานในโรงงานทั้งหมดจะต้องตกงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานเองก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยหรือในบางโรงงานที่ไม่ได้ปิดกิจการแต่อาจจะต้องลดพนักงานลงแต่อาจจะเพิ่มเครื่องจักรแทนพนักงานโดยนายสมยศเจริญผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทคราวเซรามิกจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าบริษัทคราวเซรามิกนั้นเป็นบริษัทที่ผลิตเซรามิกส่งออกไปขายต่างประเทศและมีความจำเป็นต้องใช้ก๊าซ LPG ในกระบวนการผลิตประมาณ 40% โดยใน1เดือนจะต้องใช้ก๊าซ LPG ประมาณ350ตันถ้าก๊าซประมาณ6ล้านบาทต่อเดือนใน1ปีจะเสียค่าก๊าซกว่า60ล้านบาทที่ทางโรงงานต้องใช้ก๊าซ LPG มาช่วยในกระบวนการผลิตเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดและได้มาตรฐานเพราะสินค้าที่โรงงานผลิตนั้นส่วนใหญ่จะส่งขายต่างประเทศซึ่งจะต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดและไม่มีสิ่งเจือปนโดยจะต้องเริ่มตั้งแต่ดินที่นำมาใช้ต้องไม่มีแร่เหล็กหรือสังกะสีปนมาซึ่งทางโรงงานจะต้องทำการทดสอบจนกว่าจะผ่านถึงจะส่งไปสู่กระบวนการผลิตและแต่ละขั้นตอนก็จะต้องละเอียดและพิถีพิถันคนงานในโรงงานกว่า 1,500 คนนั้นจึงเป็นคนงานที่มีคุณภาพที่เราได้ทำการคัดสรรมาแล้วและสินค้าเซรามิกนั้นก็มีกำไรน้อยไม่เหมือนสินค้าตัวอื่นๆแต่เราก็ต้องทำเพื่อหล่อเลี้ยงพนักงานของเราแต่ถ้าจะมีการขึ้นราคาก๊าซ LPG ซึ่งเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับโรงงานเซรามิกจะต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันนั้นทางโรงงานมีออเดอร์แล้วจำนวนมากซึ่งมีการทำสัญญาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ถ้าก๊าซ LPGขึ้นทางโรงงานก็ไม่สามารถจะไปขึ้นราคาสินค้ากับลูกค้าได้เพราะถ้ามีการขยับขึ้นราคาลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อที่อื่นๆซึ่งขณะนี้ในหลายประเทศทั้งบังคลาเทศและอินโดนีเซียก็มีการผลิตเซรามิกขายทั้งนี้ไม่รวมประเทศจีนที่มีการผลิตเซรามิกด้วยเหมือนกันและยังมีเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเพราะสินค้าของโรงงานคราวนั้นส่วนใหญ่จะส่งไปขายในต่างประเทศและอุตสาหกรรมเซรามิกนั้นไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเพราะมีการแข่งขันสูงมากแม้แต่สถาบันการเงินเองยังไม่ปล่อยให้กู้แต่เราดูแลตัวเองดิ้นด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่ถ้าต้องแบกรับภาระมากเกินไปก็คงจะทนไม่ไหวซึ่งนั่นหมายถึงอาจจะต้องถึงปิดกิจการและคนที่เดือดร้อนตามมาก็คือพนักงานในโรงงานทั้งประเทศอาจจะมีมากกว่า 100,000 คนยังไม่รวมครอบครัวของพนักงานอีกและที่ผ่านมาทางสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาเองก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจะต้องแสดงพลังหรือมีการเคลื่อนไหวให้ทางภาครัฐได้รับทราบบ้างว่าถ้าก๊าซ LPG ขึ้นราคาอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG จะเป็นหลักจะเดือดร้อนแต่ก็ต้องชะลอการดำเนินไว้เนื่องจากถ้ามีการออกมาแสดงพลังกันจริงก็คงจะไม่ได้ข้อสรุปว่าใครจะรับผิดชอบเพราะขณะนี้รัฐบาลก็ยังอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนทางสมาคมจึงจะทำการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ทบทวนนโยบายนี้และอยากขอความเห็นใจรวมทั้งควรให้ชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องก็อาจจะต้องพึ่งศาลปกครองขอให้คุ้มครองชั่วคราวนะครับที่พึ่งทางหนึ่งของเราได้นะครับเป็นมาตรการที่ภาครัฐควรจะต้องฟังนะครับว่าเนื่องจากว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นศาลปกครองจึงเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของเรานะครับไปดูนู่นก่อนแล้วเดี๋ยวไปมาที่